เหลืออีกไม่กี่วันนะคะที่ประชาชนจะได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันนี้ค่ะเลยมีประชาชนจำนวนมากยังคงเดินทางไปที่ท้องสนามหลวงนะคะเราจะไปดูบรรยากาศสดๆกันกับคุณสกลจินดาวันรายงานสดเข้ามาค่ะเชิญค่ะครับคุณณัฐอาภาตลอดช่วงบ่ายวันนี้นะครับอากาศที่ท้องสนามหลวงเรียกได้ว่าร้อนอบอ้าวเป็นอย่างมากนะครับแต่ประชาชนก็เดินทางมากราบลาในหลวงรัชกาลที่9นะครับอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับจิตอาสาที่บอกว่าจะใช้เวลาช่วงสัปดาห์สุดท้ายนี้นะครับทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่9อย่างเต็มที่ครับบรรยากาศในช่วงบ่ายวันนี้นะครับที่ท้องสนามหลวงเรียกได้ว่าอากาศร้อนและอบอ้าวเป็นอย่างมากนะครับแต่สภาพอากาศก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9เท่าที่ทีมข่าวสังเกตการนะครับประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมากราบลาพ่อหลวงในหลวงรัชกาลที่9เป็นครั้งสุดท้ายอย่างต่อเนื่องโดยแต่ละจุดคัดกรองทั้งบริเวณโรงแรมรัตนโกสินทร์และศูนย์ฝึกรอดอมีประชาชนมารอเข้าแถวต่อคิวเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับประชาชนคนนี้ครับเขาบอกว่ามากราบลาในหลวงรัชกาลที่9มาแล้วถึง12ครั้งเพราะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสิ่งที่พระองค์ทรงสอนโดยเฉพาะเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการปิดทองหลังพระซึ่งจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและถือเป็นมงคลชีวิตด้วยครับต้องให้อยู่ประมาณสัก20นาทีทีนี้ผมตั้งสติได้ว่าพระองค์บอกไว้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาที่การเจ็บตายป่วยอย่างเงี้ยเป็นปกติอยู่แล้วแต่ก็ทำใจไม่ได้แล้วผมก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าผมจะมากราบพ่อให้ได้ถึง3ครั้งแต่ก็ถึง12ครั้งก็รู้สึกดีใจขณะที่บริเวณลานพระแม่ธรณีบีบมวยผมจิตอาสาต่างมาช่วยกันอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมานะครับรวมถึงมีการจัดปรุงอาหารเลี้ยงผู้ที่เดินทางมากราบบังคมพระบรมศพเท่าที่สอบถามแต่ละคนเดินทางมาตั้งแต่เวลาตีสามนะครับและกลับในเวลาเที่ยงคืนของวันนี้ทุกคนบอกว่ารู้สึกภูมิใจในการทำหน้าที่เหมือนกับมาทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่9ครับตลอดทั้งวันวันนี้นะครับประชาชนยังคงทยอยเดินทางมากราบพระบรมศพอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการประกาศขอความร่วมมือนะครับเรื่องของแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือนะครับขอให้เก็บสำรองไว้ป้องกันการพลัดหลงขณะเดียวกันนะครับใครที่พบว่าตัวเองมีอาการเจ็บป่วยนะครับก็ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันทีครับคุณณัฐอาภาครับขอบคุณค่ะคุณสกลเหลือเวลาอีกเพียง6วันเท่านั้นนะคะที่ทางสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพค่ะ